สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุนสุขุนเนาะค่ะมื้อนี้ก็มาพบกันกับหน้าคือเก่าจ้าหน้าพาพี่น้องไปเก็บเห็ดจ้ะมื้อนี้ตามที่เห็นเลยค่ะอันนี้เป็นกระต้าที่หน้าเก็บกับมือจ้าดอกสิบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่ามันเก็บง่ายนะคะคือพี่น้องสิเห็นง่ายนะแม่จ้าแต่ว่าไอ้ดอกที่ใหญ่ๆนี่ติจ้าเกิดอยู่ใต้อันต้นนั้นลูกบูบูลี่เนาะค่ะเนาะมื้อนี้จ้าดอกของเพิ่นเนาะค่ะงามงามจ้ะพันให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่ามันวิดีโอยากแล้วมันเอามือถือเข้าไปเฮ็ดยากนํานะจ้าหน้าก็เลยเลือกที่เสียวกันไก่ตัดเลยเนาะจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องที่คิดฮอดหน้าเนาะค่ะถามว่าหน้าไปซ้ายหน้าไปซ้ายหน้าคือหายจากกัน YouTube ไปหลายมื้อแท้หน้าก็เฮ็ดงามเนาะจ้าเฮ็ดงานกับมื้อละ8ชั่วโมงสิเข้าป่าได้ก็ต้องถ่ายพยายามเลิกงานก่อนนะจ๊ะเราก็เลิกงาน 4:00 น.จ้ะแต่ว่ามื้อนี้น่ะเขียนนั่นไล่หาเรานะจ๊ะหน้าวานหน้าอยากไปเก็บเห็ดพาไปเก็บแน่เราก็เลยเลิกมาก่อนเวลา30นาทีจ้ะก็เลยพากันได้เข้าป่าเนาะค่ะโชคดีจ้ะมื้อนี้ฝนบ่ตกแต่ว่ามื้อเช้านี้หิมะลงจ้ะพอดีหน้าเขียนคุยไล่กับพี่จอมศรีเนาะค่ะกะวิดีโอให้เพิ่นเบิ่งน้อยนึงเนี่ยจ้าวันตอนเนี่ยหิมะตกนะคะบ่ว่าสิเป็นพี่ไก่หรือว่าบ่เป็นสิหรือบ่ว่าสิเป็นพี่น้อยนะจ้าที่เพิ่นเขียนมาเขียนมาคิดฮอดกันหรือบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทาง YouTube หรือว่า Facebook นะจ้าที่เขียนมาว่าหน้าหายไปโดนบ่เก็บเฮ็ดให้เบิ่งน่ะหน้าก็คิดฮอดคือกันได้จ้าอยากอยากเข้าป่าจ้าฝนก็ตกเสมอจ้าพี่น้องเบิ่งนั่งสิเท่เฮ็ดให้เบิ่งเนาะจ้ะอันนี้หน้าตัดขาแล้วจ้ะแต่ว่าหน้าบ่ทันได้ทําความสะอาดไปย่ามใดก็ได้ย่ามนั้นค่ะเฮ็ดหลายถ้ากันตัดขาแม่นหน้าสิถอนดึงขึ้นดึงขึ้นเป็นเงามากแต่ว่าพะเงยแล้วก็ตัดขาน้ำก้นได้จ้ะพี่น้องคือน้อยจ้ะที่สิแบบอันเอาเชือมันมาน่ะแม่ค่ะคือหน้านี่จัดการทำความสะอาดอยู่ในป่าเรียบร้อยเลยแม่ค่ะมึงได้จ้ะถึงมันสิเป็นนั่นแบบเงาเงามากนี่แต่ว่าก็ตัดเชือทิ่มไว้ในป่าเลยแม่จ้ะพี่น้องอันนี้ก็อีกเต็มตาได้จ้ะอันนี้กับพะไยตานี่ของพะไยจ้ะเราตัดขาเรียบร้อยแล้วคือเก่าแหละจ้ะพี่น้องบ่ได้เอาไปขายดอกหน้ากะว่าหน้าสิต้มแล้วก็สิอัดแข็งจริงๆอ่ะหน้าก็บ่ค่อยอยากเอาโอ้ยแมงมุมหน้าบ่ค่อยอยากเอาเห็ดดําตัวนี้มาป๊ามาปนกันกับเห็ดดํามันอันนี้นี่เสื้อนทรัดคันตะแล่นเนาะจ้ะเห็ดดําเห็ดขาสมก็แล้วแต่พี่น้องสิเอิ้นกันเนาะจ้ะแต่ว่าเห็ดตัวนี้หน้าไปพ่อแม่จ้ะหน้าไปพ่ออยู่สนามหญ้าจ้ะพี่น้องแล้วหน้าสิให้เบิ่งหน้าเอาเข่าเป็นเอารูปนะจ๊ะไปถามเบิ่งได้ห้องเฮ็ดนะมั้ยค่ะเขาเจ้าว่ามันกินได้จ้ะหน้าขึ้นซื้อให้ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าหน้าบ่ทันได้ไปหาแม่จ้ะหน้าเห็นเป็นเงาเป็นเงาอยู่แต่ว่าหน้าบ่เคยเก็บนี่เป็นครั้งแรกที่เก็บแล้วกะมันกะบ่เคยเก็บแล้วบัดนี้ยามเวลาหน้าไปเปิดเพิ่นในหนังสือที่หน้ามีหนังสือ2เล่มอยู่ที่บ้านนี่มันก็บ่มีข้อมูลของเฮ็ดอันนี้นะจ๊ะแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตมันก็มีอยู่บ่ว่าสิเป็นทนาเข้าไปเบิ่งในคลิปของแม่ขวนที่ได้บ่จ้าเขาเจ้าก็เก็บกันอยู่จ้าแต่ว่าหน้าบ่ค่อยแน่ใจเพราะว่าอีหยังมาติอันย่ําเขาเจ้าให้เบิ่งหน้ากะแนวเขาเจ้าเคยกินเขาเจ้าสิฮู้เนาะจ้าแต่ว่าหน้าบ่เคยกินเนาะค่ะคือนี่เนาะค่ะสีดอกมันสิบ่คล้ายกันมั้ยจ้าหรือว่าสิเป็นน้ําอากาศหรือเป็นสถานที่เนาะจ้าของเขาเจ้าสิออกไปอยู่ทั้งไตไปแน่หน้าสิขึ้นมาอยู่ทั้งเหนือแน่ขามันสิบ่ค่อยอ้วนปานใดแม่จ้าขามันก็สิเป็นเรียวๆแล้วแต่ว่าหน้าเห็นเขาเจ้าเปรียบเทียบให้เบิ่งเนี่ยตรงนี้เนาะจ้าจากไอ้ไตหมวกมันลงมาเนี่ยมันสิเป็นสีน้ําตาลแม่จ้าก็เพิ่นว่าเวลาฉีกน่ะมันสิเป็นเส้นๆจ้ะอยู่ขามันนี่แม่ค่ะนี่แม่จ้ามันสิเป็นเส้นๆเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาฉีกออกเนี่ยมันสิเป็นเส้นๆแบบนี้อาจารย์ก็สิแม่นอยู่ดอกค่ะแต่ว่าจังได๋หน้าก็สิต้มแต่เขานะคะคือสิต้มใส่เขาเบิ่งซะก่อนคันบ่เป็นสีแดงก็แสดงว่ากินได้เนาะจ้ะก็สิทดลองไปนะคะแต่ว่าหน้าขอเอาไว้ต
ตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยน่ามากให้พี่น้องเบิ่งกันเฮ็ดอันทัดขั้นตะเล่นนะจ๊ะก็สิทําความสะอาดก็สิปัดปัดทีละดอกคือก่อนล่ะจ๊ะพี่น้องก็คือทอดกันก็อยากมากนั่งเว้ามาคุยกันจักน้อยนะจ๊ะก็หายไปหลายมืออีนี้นั่นล่ะหน้าก็คือบางเทื่องานหน้าเป็นงานที่แบบว่าหน้าก็บ่เป็นพนักงานโดยตรงของในโรงงานทํางานกระดาษเนาะจ๊ะหน้าก็เป็นพนักงานอันที่เป็นบริษัทเขาเจ้าเข้าไปประมูลแล้วก็ไปเป็นพนักงานอยู่ในหั่นเนาะจ๊ะพี่น้องอันแล้วบัดนี้อันเขาเจ้าก็บ่ค่อยให้ถ้าพี่น้องสังเกตเบิ่งตั้งแต่เริ่มต้นที่หน้าเฮ็ดวิดีโอมานะจ๊ะหน้าบ่เคยเห็นวิดีโอว่าหน้าทํางานแบบใดสถานที่ทํางานหน้าแบบใดคือเขาเจ้าบ่ให้บ่ให้เปิดเผยนะแม่จ๋าคือเขาเจ้าบ่ให้เฮาในวิดีโอนใส่รูปภาพหรือว่าวิดีโอนี่เอามาให้ผู้อื่นเบิ่งนะแม่จ๋าคือเขาเจ้าสิแบบเขาเจ้าสิเอิ้นอีหยังล่ะเฮ้ออันเป็นความลับของเขาเจ้าในโรงงานล่ะจ๋าก็คือหน้าก็ยามเวลาหน้าเฮ็ดวิดีโอออกไปคือใจจริงๆก็อยากเฮ็ดอยู่ดอกจ้าคือการทํางานของหน้าเนาะหน้าก็อยากให้พี่น้องเห็นว่าหน้าเฮ็ดทําความสะอาดนี่ของสวีเดนเขาเจ้าเฮ็ดแบบใดแต่ว่าคือเขาเจ้าก็มีกฎของเขาเจ้านะจ๊ะในโรงงานเขาเจ้าบ่ให้เฮาเผยแพร่วิดีโอหรือรูปภาพนะจ๊ะหน้าก็เลยบ่สามารถที่สิเฮ็ดได้เนาะจ๊ะคือจังอาทิตย์ที่แล้วเขาเจ้าอันโรงงานเขาเจ้ามันปิดอันสต็อปนะแม่จ๊ะคือเขาเจ้าล้างเครื่องเนาะล้างเครื่องเอาพนักงานทางอื่นบ่ว่าสิเป็นประเทศฟินแลนด์โปแลนด์เข้ามานะจ๊ะเป็นหลายประเทศละค่ะที่เข้ามามาเฮ็ดอันในหั่นหน้ากระเทิงทำงานโอ้นะแม่จ๋าพี่น้องวันเสาร์หน้ากระเฮ็ดงานได้จ้าก็คือย่ามันมีงานพิเศษนะคือหน้ามักนะแม่จ๋าหน้าว่ามันได้เงินสองแรงเนาะค่ะคือก็คือจังเว้ากันนะจ้าคือหน้าเคยเห็นเว้าไปแล้วว่าสวีเดนนี่เขาเจ้าทำงานเป็นชั่วโมงเนาะค่ะทานมื้อนึงหน้านี่ได้หน้าได้เงินทำงานนี่ต่อชั่วโมงเลยค่ะที่หน้าเฮ็ดงานอยู่สวีเดนเนาะจ้าหน้าได้ชั่วโมงละ135เนาะจ้าพี่น้องก็เอาไปคูณละจ้า8ชั่วโมงคันหน้าเฮ็ดจังวันเสาร์จังซี่ก็ได้ค่าแรงหน้าก็เป็นนั่นหน้าเป็นพนักงานประจำเนาะจ้าพี่น้องหน้าก็ได้เงินเดือนประจำอยู่แล้วแต่ว่ามาเพิ่มอีกมื้อนั้นเป็นชั่วโมงแล้วก็ได้โอทีอีกถ้าหน้าจำบ่ผิดถ้าเฮ็ดจังวันเสาร์วันอาทิตย์นี่สิเพิ่มเข้าไปอีกชั่วโมงละ60กว่าเนี่ยล่ะจ้าก็ตกมื้อนั่นก็เกือบชั่วโมงละ200ล่ะจ้ะพี่น้องหน้าก็เลยมักเฮ็ดงานนะจ้าเอาซะก่อนก็เฮ็ดมาแล้วๆได้เงินมากก็พอได้ใช้ล่ะจ้ะพี่น้องก็หักภาษีไปน้ําแน่ล่ะจ้ะเฮ็ดงานหลายได้เงินหลายภาษีก็หลายจ้ะพี่น้องเว้าหมองมันแล้วซะแต่ว่าหน้าเฮ็ด YouTube หน้าก็มักได้จ้ะพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมากับมักจ้ะแต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาเฮ็ดคือกันเนาะจ้ะ YouTube นี่ก็ได้อันนั้นเธอเมื่อยมากก็ยากจะเฮ็ดกับเขากับนําอันมาวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งได้จ้ะแต่ว่าถ้าลางเธอสภาพมันก็บ่ค่อยให้เนาะจ้ะคือบางเธอเอาทํางานมันก็เมื่อยเนาะจ้ะคือร่างกายมันก็ต้องการความพักผ่อนนะจ้ะมันก็อิดโรยหน้าตาก็สิเป็นแบบจังซี่นะจ้ะคือลางเธอตาก็สิเป็นยิ้มๆหน่อยๆนะจ้ะพี่น้องอันลางเธอก็สิเป็นหน้าเมื่อยๆแน่หน้าก็บ่ค่อยอยากเฮ็ดวิดีโอจังซี่นะจ้ะกันนี่แล้วจ้ะถาดนี่หน้าตานี่หน้าก็สิบ่เท่นะจ้ะพี่น้องเพราะว่าหน้าเฮ็ดทําความสะอาดผู้เดียวก็มาสำเนียงละจ้ามาเว้ามาพูดมาจ๋ามาคุยเนาะจ้ะคือฮอดพี่น้องก็อย่ามานั่งจะข้าวนะจ้ะก็เห็นพี่น้องทักมาว่าคือฮอดก็พี่น้องเมตตามาให้กําลังใจมาเบิ่งคลิปเก็บเฮ็ดเบิ่งคลิปอันนี้นําหน้าก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามาให้กำลังใจนะเนาะจ้าถึงหน้าสิตอบคอมเมนต์ซาแต่ว่าหน้าก็ตอบอยู่ด้วยจ้าแต่ว่าก็สำหรับหน้าก็สิมีแต่อยู่ซื้อย่ามแหละจ้าคือมันซาแน่แต่ก็ตอบอยู่จ้าสิพยายามตอบอันพี่น้องทุกคนเนาะจ้าไปตามแห้งแหละจ้าคันมีเวลาแน่หน้าก็สิตอบกลางคืนแน่กับสิตอภัยนะจ๊ะแล้วมันเศร้าแน่กับสิตอภัยนะจ๊ะกับสิเขามาเบิ่งเรื่อยๆแต่ว่าแต่ช่วงใดหน้าบ
บ่ได้เฮ็ด YouTube นี่ก็คือหน้าก็บ่เข้าได้จ้ะบ่เข้าไปในช่องเลยบ่ได้ฮอดไปตอบพี่น้องเลยจ้ะก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะจ้ะก็นี่แหละค่ะไปย่ำใดก็ได้ย่ำนั่นจ้ะอุ้ยน่าละสะอ่อนน่าละบ่อยากให้หิมะมันลงไว้จ้ะพี่น้องมื้อนี้แหละคิดหอมๆอยู่จ้ะเสียดายจ้ะเสียดายขึ้นหอมๆหิมะตกก็แม่นวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งได้ก็สิแม่นวิดีโอนะจ้ะแต่ว่าหาจักสิไปวิดีโอของไหนนะจ้ะคือหน้าเฮ็ดงานนั่นทั้งตึกนะจ้ะวันนี้ส่องลงมาจังซี่ก็มีตั้งแต่ทอมีตั้งแต่ชาวโรงงานนะจ้ะมีตั้งแต่ในโรงงานน่ะแม่จ้ะมันก็สิบ่เป็นตาเบิ่งปานใดนะจ้ะก็เลยบ่ได้วิดีโอให้พี่น้องเบิ่งแล้วค่ะนี่ล่ะจ้าพี่น้องมาหน่อยๆซ้ำนี่พอกินฮอดกันนะจ้ะจังใดหน้าก็ฝากพี่น้องกดเป็นกำลังใจให้น้ำแน่ได้จ้าพอกันคลิปหน้าได้จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ้า